ในแลบนี้นะครับจะเป็นแลบที่สำคัญมากนะครับเพราะว่าจะเป็นเริ่มต้นในการที่เราจะเขียนโปรแกรม C# นะครับให้ติดต่อกับฐานข้อมูลได้นะครับซึ่งคอนเซปต์ของการสืบติดต่อฐานข้อมูลเนี่ยโดยใช้ Microsoft.net หรือ C# นะครับมันจะมีหลากหลายวิธีนะครับมีหลากหลายวิธีซึ่งในวิดีโอนี้หรือว่าในแลบที่เราทำเนี่ยเราจะใช้คอนเซปต์ของ Entity Framework นะครับในการเชื่อมต่อกับฐานข้อมูลแล้วก็เรียกข้อมูลขึ้นมาโชว์ในโปรแกรมหรือว่าทำงานเกี่ยวกับข้อมูลนะครับทีนี้ Entity Framework เนี่ยก็เป็นเทคโนโลยีที่ค่อนข้างเขาเรียกว่าเป็นเทคโนโลยีล่าสุดของ Microsoft.net ที่ใช้ในการติดต่อฐานข้อมูลนะครับฉะนั้นมันต้องใช้ความรู้พื้นฐานพอสมควรเกี่ยวกับตัวเทคโนโลยีของ Microsoft นะครับแต่ว่าในสไลด์อาจารย์ก็ได้อธิบายไปแล้วนะครับในบางส่วนทีนี้พอไปดูในแลบนะครับว่าเราจะทำงานเนี่ยมันจะมีขั้นตอนการทำงานอะไรต่างๆยังไงบ้างนะครับก่อนอื่นเลยครับเราจะต้องเริ่มกับจากการที่เราจะต้องเขียนตัวโปรแกรมนะครับตัวโปรแกรมที่ใช้ในการติดต่อฐานข้อมูลนั่นก็คือตัว UI นะครับก็จะต้องวาง UI ให้เรียบร้อยตามโจทย์แบบนี้ก่อนนะครับฉะนั้นอาจารย์ก็จะเปิดโปรแกรมขึ้นมานะครับโปรแกรมเดิมที่เราเคยใช้อยู่ก็ปิดไปนะครับแล้วก็สร้างโปรเจกต์ใหม่ขึ้นมานะครับสร้างโปรเจกต์ใหม่ขึ้นมาเป็น Windows Form เหมือนเดิมนะครับเป็น Windows Form เหมือนเดิมจะตั้งชื่อว่า Lab 030301นะครับลิงก์จะตั้งชื่อว่าลิงก์Query นะครับเอาแค่คำว่าลิงก์ดีกว่าจะได้ง่ายๆนะครับคำว่าลิงก์เฉยๆนะครับจากนั้นก็เซฟครับcreate ขึ้นมาแล้วก็เซตให้มันเป็น startup project ทีนี้ได้หน้าตาเป็นแบบนี้แล้วนะครับในตัว UI นะครับ UI ของเราก็ต้องการให้เป็นหน้าตาเป็นแบบนี้ก็จะมีปุ่มบ้างมี text box อะไรต่างๆบ้างเดี๋ยวอาจารย์ขอทำแบบเร็วๆไปเลยแล้วกันนะครับก็เอาปุ่มมานะก็จะมีปุ่มนะครับตัว component อยู่ตรงนี้อาจารย์ก็จะเอาปุ่มมานะครับเอา label มาแล้วก็เอา text box มานะครับก็ทำให้ได้ตามนี้ก่อนฉะนั้นปุ่มแรกนะครับจานขอเป็นตัวตั้งชื่อว่าอะไรเมื่อกี้ตั้งชื่อว่า field table นะครับว่า field data ตัวที่ field data นะครับแล้วก็จะมีปุ่มที่2เลยจานก็จะ copy แล้วก็วางลงมาอย่างนี้นะครับจานก็วางง่ายๆอย่างนี้แหละแล้วก็อันที่2ก็จะมีWhere student ID แล้วก็ text box ด้วยอันนี้ก็จะเป็น where นะครับตัว UI ก็จะพยายามอาจารย์จะพยายามทำให้มันเขาเรียกว่าอะไรอะทำให้มันครอบคลุมก่อนนะครับแล้วเวลาเราเขียนโปรแกรมเราจะได้เขียนทียาวๆเลยไม่ต้องมานั่งวาง UI อะไรเพิ่มเติมนะครับก็จะประมาณนี้นะครับอันนี้จะเป็น where ละต่อไปก็จะเป็นตัวที่3ครับ where and แล้วก็ password นะครับมันคืออะไรเดี๋ยวค่อยอธิบายต่อในแล็บถัดๆไปนะครับอันนี้ where แล้วก็คือ and นะครับตัวนี้จะเป็น password ครับต่อมาครับมีตัวอะไรต่อก็จะเป็น where order where projection แล้วก็ count ก็อันนี้ขยับลงมานิดหนึ่งสูงไป where อันนี้จะเป็น where order นะครับตัวนี้จะเป็น where projection ตัวนี้จะยาวเกินข้อปุ่มนะครับฉะนั้นอาจารย์ก็เลยจะใช้วิธีการลากปุ่มทั้งหมดแล้วก็ขยายออกมาเพราะอาจารย์ต้องการให้มันมีขนาดเท่ากันทั้งหมดอาจารย์ก็จะเป็นแบบนี้นะครับแล้วก็ตัวสุดท้ายจะเป็น count นะครับเขาอย่างนี้นะครับเสร็จละต่อไปทางขวามือมีอะไรบ้างมีอัปเดต student ID แล้วก็ full name นะครับฉะนั้นอาจารย์ก็จะเป็นตัวนี้นะครับลากมาวางไว้ตรงไหนเอ่ยวางไว้ตรงตัวบนสุดนั่นมันเท่ากับตัวบนสุดมันก็จะออโต้เช็คนะครับจะใช้คำว่า update student ID แล้วก็ full name นะครับนี่เป็น update นะครับเป็น update แล้วก็
student ID กับ full name นะครับ full name ก็จะไว้ข้างหลังนี้นี่ปึ๊บโอเคต่อมานะครับมีอัปเดตแล้วก็ต้องมี insert ใช่ไหมครับจังก็จะการ insert ข้อมูลใช่ป่ะนี่มันจะเป็น insert ข้อมูลแล้วก็ student ID full name เช่นกันต่อมาก็จะเป็น delete นะครับ delete แล้วก็ update image นะครับอันนี้ก็จะเป็น delete นะครับทำ copy ตรงนี้ปึ๊บปึ๊บลงมาข้างล่างต่อมาก็จะเป็นอัปเดตเหมือนกันครับแต่ว่าเป็นอัปเดต image แต่ image ก็ต้องเอารูปภาพ image มาใส่นะครับก็จะ image วางไว้ตรงนี้นะครับจังก็จะต้องให้รูปมันเป็นแนวตั้งๆแบบนี้นิดนึงจะได้ดูสวยๆนะครับแบบนี้แล้วก็ใส่กรอบหน่อยนึงก็คือตัว border นะครับ border style จะใส่กรอบมานิดนึงเป็น single นะครับแล้วก็ size mode อย่าลืม size mode ให้กลายเป็น stage image นะครับก็จะเป็นหน้าตาเป็นแบบนี้แน่ได้ละนะครับอันนี้คือตัว UI นะครับตัว UI ตั้งชื่อฟอร์มมาเป็น link ประมาณนี้นะครับเสร็จปุ๊บลองรันโปรแกรมก่อนครั้งหนึ่งนะครับรันโปรแกรมครั้งหนึ่งก็จะได้หน้า UI เป็นแบบนี้นี่หน้า UI มาแล้วนะครับเป็นแบบนี้นะครับแล้วก็อาจารย์จัดให้มันเข้ากลางนิดนึงครับก็เป็น center screen โอเคทีนี้เสร็จปุ๊บนะครับนี่คือตัว UI แล้วข้างล่างมันคืออะไรเอ่ยข้างล่างคือพื้นที่ในการแสดงผลข้อมูลนะครับจากตัวจากการประมวลผลที่เราประมวลผลต่างๆในแต่ละปุ่มนะครับตัวนี้นะครับมันจะต้องเชื่อมต่อกับตัวข้อมูลที่เราได้มานะครับก็คือฐานข้อมูลนั่นเองฉะนั้นตรงนี้นะครับเราจะใช้คอมโพเนนต์ที่ชื่อว่า data grid view นะครับเราก็จะเอา data grid view ลงมานะครับ data grid view จะอยู่ในกรุ๊ปของdata ครับอยู่ไหนล่ะเมื่อกี้กรุ๊ปของ dataอาจารย์เอาไปไหนแล้ววะนี่ดูกรุ๊ป data นะครับก็จะเป็น data grid view นะครับจังก็ data grid view ลงมาแล้วอาจารย์ก็ขยายมันนะครับขยายมัน data grid view เนี่ยขยายให้มันเท่านี้อาจจะขยายเท่านี้ก็ได้เพื่อความสวยงามแล้วอาจารย์ก็ลดขนาดของฟอร์มลงมานิดนึงนะครับก็จะได้โปรแกรมตามหน้าแบบนี้นะตัวรูปภาพเมื่อกี้อาจารย์เห็นแวบๆอาจารย์ต้องเอาข้อความลงมามันจะได้เป็นมาตรฐานสวยงามนะครับก็จะเป็นคำว่าimage นะครับนี่แบบนี้ครับงั้นหน้าตาโปรแกรมของเราก็คือจะได้เป็นแบบนี้แล้วครับนี่ได้เป็นแบบนี้นะครับแล้วก็ทดสอบนิดนึงทดสอบให้รันโปรแกรมก็จะได้เป็น UI หน้าตาเป็นแบบนี้นะครับนี่เป็นการวาง UI ก่อนนะครับเขียนโปรแกรมเนี่ยเสียเวลาพอสมควรในการวาง UI แต่ว่ามันเป็นงานที่ไม่ยากแต่ว่ามันใช้เวลาการแต่ถ้าเราเขียนโค้ดการเขียนโค้ดคืองานที่ถ้าเราเขียนไม่ออกนี่คือเขียนยากด้วยใช้เวลาด้วยฉะนั้นตัว UI นะครับก็เป็นส่วนหนึ่งที่ต้องถ้าใครที่ทำคล่องๆเนี่ยมันก็จะทำให้ล่นเวลาการทำงานของเราได้เยอะพอสมควรนะครับโอเคนี่เสร็จเรื่องของ UI นะครับ